ต้องระมัดระวังครับช่วงนี้กระแสของเซิร์ฟสเก็ตกำลังมาแรงคุณแอร์เล่นไหมฮะยังไม่ลองค่ะผมว่าหลายคนเนี่ยกำลังฮิตเลยนะฮะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตหายากบางคนใช้วิธีการสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์สั่งก่อนได้ทีหลังปรากฏถูกหลอกฮะแล้วถูกหลอกเป็นร้อยรายคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหาย2,700,000 บาทนะฮะนี่คือกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากครับที่ถูกหลอกขายเซิร์ฟสเก็ตทางออนไลน์รวมตัวกันแจ้งความที่กองปราบหลังจากถูกนายทศวรรษดีมากใช้ชื่อ Facebook TSDM Mill หลอกให้หลงเชื่อสั่งซื้อแผ่นเซิร์ฟสเก็ตแบบพรีออเดอร์เนี่ยฮะ Facebook นี้นะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อเลยนะฮะผ่านเพจ Surf and Skate Market Thailand แต่ว่านายคนนี้ไม่ส่งของตามเวลานัดแล้วติดต่อไม่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับพฤติการของมิจฉาชีพรายนี้คือเขาจะโพสต์ขายแผ่นเซิร์ฟสเก็ตแบบพรีออเดอร์คือสั่งก่อนแล้วได้ทีหลังผ่านเพจ Facebook ส่วนมากก็เป็นแผ่นยอดฮิตเลยคุณผู้ชมหลายยี่ห้อหลายราคามีตั้งแต่ 9,000 จนไปถึง 35,000 มิจฉาชีพจะหลอกแบบนี้คือคุณต้องมัดจำก่อนนะพอคุยไปคุยมาก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือแต่ถ้าคุณจ่ายเต็มจำนวนเดี๋ยวลดให้แผ่นละ 1,000 โอ้หลายคนก็บอกหูลดให้ต้อง 1,000 นึงก็เลยยอมโอนไปเต็มจำนวนฮะแล้วในการพูดคุยเนี่ยคนร้ายจะอาศัยความน่าเชื่อถือคือเขาจะส่งบัตรประชาชนให้ดูด้วยมีการอ้างเครดิตถึงโพสต์ที่ซื้อขายจริงมาแล้วนี่ฮะนี่คือบัตรประชาชนที่มิจฉาชีพส่งให้ผู้เสียหายดูเบื้องต้นตรวจสอบไปตรวจสอบมามีผู้เสียหายกว่า120กว่าคนนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีทีมงานช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบความเสียหาย2,700,000 บาทลองไปฟังเสียงผู้เสียหายบางช่วงบางตอนครับแต่ว่าเขาจะบอกว่าถ้าจ่ายสดเลยเนี่ยก็จะลดให้อีกเราก็เลยจ่ายเต็มไปค่ะแล้วก็ตลอดระยะที่เขารอของเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อเราตลอดว่าพี่ของใกล้มาแล้วนะของยังอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะพอถึงวันจริงๆปุ๊บเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ของเขาก็บอกว่าเลื่อนเป็นวันเสาร์บ้างแล้วก็ตอนนี้เลื่อนอีกแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยซึ่งมันก็มีกระบวนการภายในของเราที่รีเช็คแล้วว่าตอนนี้เงินเขาอ่ะมันอยู่ในบัญชีเท่านี้มันไม่ใช่ตัวเลขที่ได้รับเงินจากเราไปคือมันหายไปไหนล่ะมันมีการโอนออกค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมาอ้างว่าไม่ใช่เขาไม่ได้คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเดี๋ยวไปบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ทศวรรษดีมากนะมีคนเอาชื่อผมไปหลอกอีกทีนึงแต่ว่าทางผู้เสียหายเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกเฮ้ยเงินโอนเข้าบัญชีคุณตั้ง2,000,000 กว่าบาทเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยเหรอแล้วสุดท้ายเงินจำนวนนี้มันถูกโอนออกจากบัญชีด้วยนะแล้วใครเอาไปใช้ใครโอนขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจบอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับการกระทำแบบนี้ฉ้อโกงครับถ้าช่อโกงบุคคลเดียวจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าช่อโกงหลายคนคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับตำรวจฝากเตือนครับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตรวจสอบประวัติผู้ขายให้ดีก่อนว่ามีประวัติช่อโกงไหมอ่านรีวิวสินค้าจากคนอื่นๆก่อนนะฮะว่าเคยได้รับสินค้าจากคนคนนี้หรือเปล่าและถ้าเป็นไปได้เลือกซื้อสินค้าแบบที่เก็บเงินปลายทางจะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแหมเซิร์ฟสเก็ตตอนนี้มันขาดตลาดจริงๆการนำเข้ามาจากต่างประเทศบางทีมันต้องเป็นการซื้อแบบพรีออเดอร์ไงนะฮะกรณีนี้ถูกหลอกไปแล้วเดี๋ยวตามตัวมาทศวรรษดีมากมาคุยกับตำรวจหน่อยว่าตกลงแล้วใช่คุณหรือเปล่าที่ไปหลอกเขาค่ะนะกำลังฮิตเลยนะฮะเห็นโอ้โหหลายคนเล่นกันดังนั้นก่อนจะซื้ออะไรเช็คกันให้ดีก่อนนะคะครับ